เอาละครับก่อนจะไปตรวจสอบสภาพอากาศมาดูภารกิจของกองทัพกันก่อนนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กำลังใจแก่ทหารผ่านศึกพร้อมกำชับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกดูแลทหารผ่านศึกอย่างเต็มที่และก็ดูแลครอบครัวที่ทำคุณประโยชน์เพื่อชาตินะครับพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึกได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่จำนวน60นายพร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมบำบัดและการฝึกอาชีพให้แก่ทหารผ่านศึกพิการอาทิการเป่าแก้วพ่นทรายการวาดภาพสีน้ำและศิลปะทำตะกร้าแบบเดโคพานนะครับจากนั้นได้ไปเป็นประธานในการประชุมสภาทหารผ่านศึกครั้งที่5โดยพลเอกยุทธศักดิ์ได้ฝากให้ช่วยกันเผยแพร่ผลงานของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกซึ่งขณะนี้มีขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นประมาณวันละ500คนขณะที่ขาเทียมของโรงพยาบาลเองก็มีมาตรฐานเดียวกับต่างประเทศนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ดูแลทหารผ่านศึกและครอบครัวที่ทำคุณประโยชน์เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินด้วยครับรวมทั้งท่านผู้บัญชาการทหารบกนะคะวันนี้ท่านก็ลงพื้นที่ค่ะตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่กองทัพภาคที่2นะคะแสดงความชื่นชมในการทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วมค่ะโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวถึงการเดินทางลงพื้นที่กองทัพภาคที่2ในครั้งนี้นะคะว่าเป็นการเดินทางมาตรวจเยี่ยมมอบโอวาทแล้วก็ให้ของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพลในพื้นที่กองทัพภาคที่2ซึ่งตลอดปีที่ผ่านมานะคะก็ได้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จเป็นอย่างดีค่ะโดยเฉพาะในการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาจนได้รับคำขอบคุณแล้วก็การชื่นชมจากนายกรัฐมนตรีแล้วก็ประชาชนท่านจึงถือโอกาสนะคะนำคำขอบคุณดังกล่าวนั้นมาส่งมอบให้กับกำลังพลด้วยตนเองค่ะส่วนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆก็ถือเป็นเรื่องปกติเพราะว่าทหารนั้นต้องมีความพร้อมในการรับสถานการณ์ต่างๆอยู่เสมอทั้งภัยคุกคามรูปแบบใหม่หรือเหตุพิบัติภัยธรรมชาติต่างๆซึ่งผู้บัญชาการทหารบกยังกล่าวอีกนะคะว่าการเดินทางมาครั้งนี้ยังได้มาตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของกำลังพลซึ่งในส่วนของกองทัพบกค่ะจะดำเนินการเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของกำลังพลและก็ครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะก็จะดูแลในทุกส่วนของกองทัพและก็หน่วยต่างๆที่สำคัญที่สุดนะคะคือนโยบายของกองทัพบกจะเน้นการทำให้กองทัพนั้นปราศจากยาเสพติดแล้วก็ยึดแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเพื่อจะได้ผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจไปได้ค่ะส่วนที่กองพลฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานนะครับวันนี้ได้จัดงาน สถาปนาครบรอบ77ปีนะครับโดยมีอดีตผู้บังคับบัญชามาร่วมงานแล้วก็อวยพรปีใหม่ให้กับนายทหารครับการจัดงานวันสถาปนาครบรอบปีที่77ของกองพลฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานก็มีอดีตผู้บังคับบัญชาของหน่วยทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีและอดีตผู้บัญชาการฐานสูงสุดมาร่วมงานเป็นจำนวนมากอาทิพลเอกสุจินดาคราประยูนอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกวัฒนชัยวุฒิสิริอดีตผู้บัญชาการฐานสูงสุดและพลเอกยุทธสินโดยชื่นงามประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกนะครับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์99รูปและพิธีสงฆ์บนสโมสรทหารปืนใหญ่ทั้งนี้จากวิกฤตอุทกภัยที่ผ่านมาจนสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติพลเอกสุจินดาจึงได้ถือโอกาสกล่าวให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมและอวยพรปีใหม่ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และกำลังพลให้มีความสุขกับปีใหม่ครับเราจะมองตัวเราเป็นหลักเราก็มองคนอื่นว่ายังมีคนที่เขาทุกข์กับเราอีกในบรรดาถึงแม้จะเป็นพวกน้ำท่วมด้วยกันเนี่ยเราคิดว่าเราทุกข์แล้วแต่ยังมีคนทุกข์มากกว่าเราให้เรามองอย่างนั้นเป็นหลักแล้วเราก็จะสบายใจขึ้นหลังจากมอบของขวัญปีใหม่ให้กับอดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่และกำลังพลแล้วนะครับพลโทยอดยุทธบุญญาธิการผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกยังได้กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งอวยพรปีใหม่แก่กำลังพลด้วยครับก็ขอถือโอกาสนี้นะครับอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือได้ประทานพรให้กับกำลังพลทุกคนและครอบครัวนะรวมทั้งพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับว่าในปีใหม่นี้ขอให้ได้พบแต่สิ่งที่ดีๆนะครับได้มีความเจริญก้าวหน้านะแล้วก็มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะมีจิตใจกำลังใจเข้มแข็งในการที่จะยืนหยัดอยู่ในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วยเหลือประเทศชาติในทุกๆด้านนะครับทั้งกำลังทหารเองและก็พี่น้องประชาชนก็คงจะต้องตั้งจิตว่าเราจะมีอุดมการณ์ร่วมกันนะครับในการที่จะรักสามัคคีปรองดองกันนะทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้บ้านเมืองเพื่อความเจริญของประเทศชาตินะถวายเป็นพระราชกุศลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยครับ
เมื่อเร็วๆนี้บริษัทเทพดุงพรมะพร้าวจำกัดได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการ84พรรษา85โรงเรียนถวายพ่อของแผ่นดินเนื่องในวโรกาสมหามงคล84พรรษาณโรงเรียนนวมินทราชูทิศสตรีวิทยา3พุทธมณฑลโดยได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน17ล้านบาทให้แก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารจำนวน85แห่งทั่วประเทศในโอกาสนี้คุณแม่จรีพรเทพดุงพรประธานกรรมการและคุณอภิศักดิ์เทพดุงพรกรรมการผู้จัดการบริษัทเทพดุงพรมะพร้าวจำกัดและคณะผู้บริหารได้ให้เกียรติขึ้นมอบทุนแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง85แห่งจริงๆแล้วเราบริษัทเราก็ประสบภัยน้ำท่วมเหมือนกันแต่เราอยากจะช่วยเหลือสังคมเนื่องในโอกาสเป็นปีพระชนมายุครบ84พรรษาเราบริจาคโรงเรียน85โรงเรียนนะคะซึ่งปีนี้เราทำเป็น85ครับโรงเรียนละ 200,000 ก็รวมแล้วก็17ล้านครับที่คิดว่าสามารถที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้มากมายมหาศาลในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จับประเด็นข่าวร้อนในคืนนี้กับผมคุปต์มรินนะครับคุณผู้ชมครับย้อนไปเมื่อวันที่14ธันวาคม2554ที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมที่กองบัญชาการกองทัพบกในส่วนของกำลังพลและแผนงานของกอรมน.ด้วยนะครับในส่วนของแผนงานต่างๆยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงหลังจากนี้หลังจากที่มีการหารือกันจะมีสิ่งใดบ้างที่น่าสนใจหลังจากนี้เรายังคงอยู่กับพันเอกวินไทยสุวารีปฏิบัติหน้าที่รองโฆษกกอรมน.พูดถึงบรรยากาศและแผนงานในวันนั้นกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรองครับพูดถึงว่าบรรยากาศวันนั้นทราบมาว่าอย่างแรกเลยคืออบอุ่นและมีการพูดถึงเรื่องของแผนงานความคืบหน้าต่างๆมากมายเป็นยังไงบ้างครับวันนั้นครับก็เริ่มต้นก็เป็นการบรรยายสรุปครับนะครับตั้งแต่การจัดหน่วยของกรมน.นะครับเป็นส่วนราชการเป็นราชการรูปแบบเฉพาะนะครับคือจัดตามพระราชบัญญัติความมั่นคงปี2551นะครับซึ่งแต่เดิมนั้นเราได้ยินกรมน.นั้นจริงๆยังไม่มีพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่รองรับนะครับแต่ว่าหลังจากปี51มานั้นเนี่ยเรามีรูปแบบการจัดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็สืบเนื่องมาจากภัยคุกคามต่างๆที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยเรานะครับที่ว่ามีภัยคุกคามจำนวน5หรือ6รายการด้วยกันนะครับซึ่งก็พูดถึงเจตนารมณ์นะครับว่าปัญหาเกี่ยวกับจากบุคคลนะที่จะมากระทบกับความมั่นคงนั้นเนี่ยค่อนข้างจะมีความรุนแรงรวดเร็วแล้วก็ค่อนข้างขยายวงกว้างส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อความสงบสุขของประชาชนคนไทยนะครับในเจตนารมณ์ก็เลยสมควรที่จะมีหน่วยงานหลักเลยที่จะเป็นหน่วยงานที่จะรับผิดชอบนะครับซึ่งหน่วยงานของกรมน.เนี่ยจะมีจุดเด่นอยู่หนึ่งจุดชัดเจนที่สุดก็คือว่าจะมีการบูรณาการหรือมีการทำงานร่วมกันของหลายๆหน่วยงานหลายๆกระทรวงทั้ง19กระทรวงนะครับซึ่งตัวโครงสร้างเองนั้นก็ได้มีการบรรยายว่าเริ่มมาจากตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านเป็นผอ.รมน.นะครับมีท่านผู้บัญชาการทหารบกเป็นรองผอ.รมน.นะครับจากนั้นเองก็ยังมีคณะกรรมการอำนวยการนะครับซึ่งคณะกรรมการอำนวยการนั้นจะมีจำนวน18ท่านนี่คือโครงสร้างทั้งหมดใช่ครับเป็นโครงสร้างการบริหารหน่วยงานของกรมน.นะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าหน่วยงานนั้นมีโครงสร้างการจัดที่ชัดเจนแล้วก็มีขั้นตอนในการที่จะทำงานนั้นค่อนข้างจะมีความที่โปร่งใสนะครับแล้วก็ไม่ใช่หน่วยงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเลยเป็นหน่วยงานที่จัดขึ้นมาเพื่อการบูรณาการหน่วยราชการจริงๆนะครับซึ่งผมยกตัวอย่างอย่างคณะกรรมการอำนวยการเนี่ยอย่างขั้นตอนในการจะทำงานเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากต้องผ่านนะในแผนต่างๆเนี่ยจะต้องผ่านทางคณะกรรมการอำนวยการเองก่อนที่จะขึ้นไปเพื่อเสนอถึงการพิจารณาถึงขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งกรมน.เองนั้นขั้นตอนการทำงานก็มีวางไว้ชัดเจนมีเป็นระเบียบระบบนะครับนั่นก็คือการบรรยายในหัวข้อทั่วๆไปนะครับแล้วเราก็ยังมาจำแนกในเรื่องของหน้าที่หลักๆนะครับก็แบ่งเป็น2ลักษณะนะครับลักษณะที่1ก็คือในหน้าที่ในภาวะปกตินะครับแล้วก็หน้าที่ในภาวะไม่ปกตินะครับสำหรับหน้าที่ในภาวะปกตินั้นก็ได้ชี้แจงนะครับเรียนกันในที่ประชุมว่าเราเริ่มตั้งแต่ติดตามตรวจสอบนะครับแล้วก็ประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดภัยเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับแล้วก็เสนอรายงานให้ทางคณะรัฐมนตรีทราบนี่คือหน้าที่ปกติเราและนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีอำนวยการประสานงานเสริมการปฏิบัติให้กับหน่วยราชการอื่นๆครับแล้วก็
ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าได้เสริมสร้างให้ประชาชนเองนั้นตระหนักในหน้าที่ที่ต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่คือที่หลักของคนไทยใช่นั่นคือและมีการนำเรียนไปกับทางท่านนายกและคณะรัฐมนตรีก็เป็นพูดไปในที่ประชุมเพราะเราถือว่าวันนั้นเนี่ยมีผู้บริหารท่านใหม่ที่เข้ามา มีส่วนร่วมในที่ประชุมงานในวันนั้นด้วยใช่ครับก็จะได้เพราะว่ากรณ.เนี่ยในยุคตั้งแต่หลังจากปี51มาเนี่ยหลังจากมีพ.ร.บ.มาเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานค่อนข้างใหม่ยังมีคนที่ยังเข้าใจคาดเคลื่อนอยู่เยอะเช่นอาจจะคิดว่าเป็นหน่วยงานของทหารหรือไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับคราวนี้เนี่ยทราบมาว่าทางรองผอ.กรณ.เองหรือว่าท่านผู้บัญชาการทหารบกเองก็มีการย้ำในหลายเรื่องเพิ่มเติมแล้วก็มีการพูดถึงแผนงานในส่วนของยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงด้วยใช่ไหมครับครับคือทางท่านรองผอ.รมน.เนี่ยท่านก็ได้หลังจากที่บรรยายการบรรยายสรุปเสร็จเนี่ยท่านเองก็ได้ชี้แจงในที่ประชุมนะครับก็อย่างเช่นทำความเข้าใจว่าหลายๆท่านเนี่ยจะเข้าใจว่าทางกรมน.นั้นเนี่ยเป็นหน่วยงานของทหารนะครับเราก็ท่านได้ชี้แจงว่าเป็นมีหน่วยงานมีข้าราชการพลเรือนเองเนี่ยร่วมเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในกรมน.เองด้วยไม่ใช่หน่วยงานทหารอย่างเดียวนะครับส่วนเรื่องต่อไปก็ท่านก็ได้ชี้แจงว่าแล้วก็ไม่ยืนยันว่าไม่ใช่องค์กรทางการเมืองนะครับถึงได้มีการอธิบายกันชัดเจนว่ารูปแบบและวิธีการทำงานนั้นเป็นอย่างไรยังไงเองก็ต้องไปขออนุมัติขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของแผนนะในเรื่องของแผนในลักษณะของการทำงานในลักษณะของในภาวะไม่ปกติที่ผมยังไม่ได้เรียนให้ทราบนะครับในภาวะไม่ปกติอย่างเช่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นถือว่าน่าสนใจมากเพราะว่ายังคงอยู่ในความสนใจต้องติดตามว่าช่วงหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมายังคงอยู่ในเรื่องของความคืบหน้าในการติดตามเรื่องของผลคดีด้วยนะครับซึ่งจากการเน้นย้ำในส่วนของนายกรัฐมนตรีเองและผู้บัญชาการทหารบกหลังจากนี้นะครับจะมีการติดตามอย่างไรเพิ่มเติมบ้างอีกสักครู่กลับมาติดตามอีกสักครั้งในจับประเด็นข่าวร้อนครับที่มาแห่งอารยธรรมความเจริญรุ่งเรืองของชาติประกาศความเป็นตัวตนคนไทยรักและหวงแหนปกป้องรักษาไว้มรดกโลกสมบัติของผืนแผ่นดินไทยความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดี